ช่วงนี้นะครับลำโพงมาแชลนะครับนอกจากรุ่นเอเวอร์ตันนะครับจะมีรุ่นสต็อกเบลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการปลอมเยอะอีกตัวนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกจุดนะครับในการดูของแท้เหมือนกันนะครับว่าจุดหลักๆในการสังเกตนะครับรุ่นสต็อกเบล2นั้นจุดหลักอยู่ตรงไหนนะครับจุดแรกเลยครับสังเกตฟอนต์นะครับที่ตัว L นะครับจะมีการติดกันนะครับที่ตัว L นะครับแล้วก็ความคมชัดของตัวฟอนต์นะครับนี่ครับแล้วก็ที่ตัว L นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับความคมชัดนะครับตรงนี้จะติดกันนะครับฟอนต์สังเกตนะครับพยายามมองฟอนต์ให้ชินตานะครับเวลาเราเห็นของแท้ปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นของแท้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อตะแกรงนะครับจะมีรูความห่างแบบมองให้ชินตาไว้แล้วก็จะรู้ว่าเนี่ยประมาณนี้ครับรูตะแกรงไว้นี่คือของแท้นะครับถ้าเป็นของปลอมนะครับรูตะแกรงจะเห็นว่ามันจะมีความช่องที่ดูแล้วถี่กว่านี้นะครับแล้วก็แนวเส้นนะครับแนวเส้นนะครับในการวางฟอนต์นะครับจะระนาบตรงเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวการคัตติ้งนะครับตัวฟอนต์นะครับจะมีความละเอียดนะครับจะไม่มีตำหนินะครับจะเรียบไล่มาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวคัตติ้งนะครับครับแล้วก็ส่วนบอดี้เคสนะครับก็จะเป็นเหมือนยางนะครับครับสามารถดึงออกได้นะครับตัวเคสนะครับสามารถดึงออกได้นะครับจุดเด่นของตัวสต็อกวิวก็คือตัวหูหิ้วนะครับนะครับจะเป็นหนังนะครับถ้าเป็นของฟอร์มนะครับตัวหนังจะไม่นิ่มนะครับนะครับอันนี้จะนิ่มนะครับแล้วก็ดูงานตะเข็บนะครับจะมีความเรียบร้อยนะครับนะครับถ้าเป็นของฟอร์มก็จะอาจจะตรงนี้จะอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับนะครับเหมือนกับเราซื้อกระเป๋างานกอล์ฟอะครับแล้วก็จุดหมุดนะครับตรงหูนะครับเดี๋ยวให้ดูดีๆนะครับนะครับจะมีเส้นตรงนี้นะครับจะค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าเป็นของปลอมจะอาจจะไม่ละเอียดนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะปูดนูนขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นสีแฉนนะครับถ้าเป็นของปลอมหัวบุดเนี่ยอาจจะดูจะเห็นความหยาบของงานนะครับแล้วก็ตัวรูพาวเวอร์นะครับสำหรับชาร์จนะครับก็จะมีการปั๊มร่องที่ค่อนข้างคมชัดนะครับทั้งตัวหนังสือนะครับครับเดี๋ยวมองเห็นชัดไหมครับโอเคมีเงานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านล่างนะครับของบอดี้นะครับที่กันลื่นนะครับเวลาผิวสัมผัสที่เราสัมผัสนะจะรู้ถึงความเท็กเจอร์นะครับความละเอียดในการสัมผัสว่าผิวมีความหยาบในการหรือว่ายึดเกาะนะครับมีความหนืดนะครับและที่สำคัญนะครับตรงแนวเส้นอย่างนี้ครับตรงรอบนี้นะครับถ้าเราใช้กล้องหรือเลนเว้นขยายนะครับมาสังเกตดีๆนะครับไม่รู้จะให้เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะจะมีเส้นขวางนะครับตลอดแนวเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพถ่ายมาให้ดูดีกว่านะครับผมถ่ายไว้นะครับจะค่อนข้างชัดนะครับและอีกจุดสังเกตนะครับแพลตฟอร์มด้านบนนะครับที่ปุ่มนะครับตรงนี้นะครับของ power ที่เป็นแสดงโชว์ไฟนะครับตรงนี้จะเรียบเนียนเลยครับจะไม่มีสะดุดนะครับจะเรียบเลยนะครับถ้าเรามองผ่านจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะไม่มีร่องเลยนะครับมือนิ้วรูปนี่เนียนมากครับนะครับแล้วก็ช่วงร่องขอบนะครับจะเป็นยังไงดีอ่ะมันจะออกคือไม่ใช่เป็นเหลี่ยมสันแบบว่าคมครับเป็นออกมนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือสังเกตดีๆเห็นไหมครับตัวฟอนต์ของตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเส้น
ที่ไม่ได้หนามากนะครับแต่คมนะครับถ้าเป็นของปลอมถ้าเคยเห็นแล้วนะครับชินตาแล้วนะครับจะเห็นเลยนะครับว่าตัวหนังสือนะครับจะมีความหนากว่านี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวหน็อบนะครับตัวหน็อบนะครับที่ปรับตรงนี้ครับนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับตรงร่องเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเหลี่ยมมิติชัดนะครับค่อนข้างชัดนะครับเป็นร่องค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ของปลอมจะดูอาจจะดูมนๆหน่อยนะครับจะร่องตรงนี้จะไม่ค่อยคมนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับคือปุ่มบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นEverton Stockwell 2หรือแม้แต่ Tapton นะครับตัวปุ่มบลูทูธเนี่ยครับจะเป็นรอยก้นหอยนะครับที่ทวนเข็มนาฬิกานะครับสังเกตจะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะใส่ภาพไปประกอบอีกทีนะครับเพื่อความเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะใส่ภาพเข้าไปนะครับตัวเคสมันสามารถถอดออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิ้นให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเคสนะครับมันสามารถถอดปิ้นได้นะครับเห็นไหมครับของแท้จะมีเดือยล็อกค่อนข้างดีนะครับเวลาเราใส่เข้าไปกริปเนี่ยครับมันก็จะเข้ารูปเนียนเลยนะครับนะครับแล้วก็ด้านหน้าตะแกรงสีนี้นะครับด้านหลังตะแกรงจะเป็นสีดำนะครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของมองแล้วจะดำด้านนะครับถ้าดำเงานี่ก็อาจจะเป็นของปลอมนะครับพยายามมองให้ชินตานะครับเดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้จะมีserial number นะครับของรุ่นนี้นะครับสามารถถอดดูที่ตูดได้นะครับว่าของแท้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้ของปลอมยังไม่ทำมานะครับผมจะแกะให้แค่ดูตูดนะครับผมยังไม่ได้แกะทั้งใบนะครับเพราะขี้เกียจมานั่งไขสกรูน็อตตรงหูนะครับนะครับด้านนี้ดีกว่าด้านนี้เห็นชัดกว่าตรงนี้จะมี serial number นะครับปิดไปนิดนึงนะครับ serial number เครื่องผมนะครับเห็นไหมครับจะมีบาร์โค้ดนะครับตรงนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะคมเลยนะครับแปะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับของปลอมยังไม่มี serial number ตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับคมชัดเลยนะครับใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราใส่กลับนะครับก็นะครับเราก็ใส่แค่เข้าไปลึกยี่เดียวเองครับมันก็จะเข้ารูปเลยนะครับปึ๊บมาเห็นไหมครับแม๊บแม๊บเห็นไหมครับเหมือนเคสมือถือมาตรฐานนะครับแม๊บเนี่ยทีนี้ก็เข้ารูปเลยครับแม้แต่ร่องในลายตะแกรงนะครับดูนะครับจะเป็นเส้นแนวมิติเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับจะไม่บิดเบี้ยวนะครับและตัวข้างในนะครับในตะแกรงนี่ครับจะมีแผ่นซับนะครับที่บังลำโพงไว้นะครับอีกทีนึงนะครับจะมีความตึงเรียบร้อยนะครับจะไม่มีย่นนะครับแล้วเราก็จะ เวลามองครับจะไม่เห็นเงาของลำโพงนะครับเห็นไหมครับฉันจะมองไม่เห็นเงาของลำโพงนะครับถ้าของปลอมจะเห็นนะครับผ้าจะค่อนข้างบางแล้วก็อาจจะมีการย่นของเนื้อผ้านะครับที่ซับด้านในนะครับเห็นไหมครับจะมองไม่แบบไม่ใช่เห็นว่าเห็นลำโพงชัดเจนเห็นไหมครับแต่จะเห็นเป็นเงาๆนิดนึงนะครับอันนี้นะครับจุดหลักๆนะครับในการดูลำโพงนะครับของรุ่น Stockwell 2นะครับว่าของแท้ดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ
สียบไฟให้ดูนะครับว่าไฟขึ้นยังไงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับว่าเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับในการดูนะครับว่าลำโพงของมาแชลที่เป็นแบบใช้แบตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือเมื่อเราเสียบไปปุ๊บนะครับรอทิ้งพักหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยประมาณสัก5วินาทีนะครับไฟก็จะโชว์นะครับเห็นไหมครับค่อยๆขึ้นลงจากด้านล่างขีดล่างสุดนะครับขึ้นสู่ด้านบนเห็นไหมครับไฟมันจะไม่ได้เสียบปุ๊บแล้วติดปั๊บนะครับจะค่อยๆติดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมดึงออกให้ดูนะครับพอเราดึงออกนะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะไม่ได้ติดทันทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ6วิได้นะครับเห็นไหมครับเสียบไปปั๊บจะไม่ใช่ปุ๊บเสียบปุ๊บไฟติดขึ้นมาทันทีนะครับถ้าติดขึ้นมาทันทีของปลอมทันทีนะครับของแท้ก็จะค่อยๆติดนะครับเห็นไหมครับวิ่งอย่างสมูทนะครับตัวหนอบนะครับของสวิตช์นะครับจะหนืดๆนะครับจะไม่คล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเสียงจะเป็นเงี้ยเห็นไหมครับเสียงดังกริบเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีครับเปิดนะครับปึ๊บเห็นไหมครับไฟก็ค่อยวิ่งขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับหนืดนะครับได้ยินเสียงไหมครับโอเคเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเปิดนะครับเห็นไหมครับเสียงดังเชื่อมต่อนะครับบลูทูธโอเคนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับผมซื้อมาจาก ASH นะครับก็ซื้อมาได้นานพอสมควรนะครับปัจจุบันลำโพงรุ่นนี้ถ้าซื้อจาก ASH นั้นค่อนข้างจะหายากนะครับตอนนี้ก็คงจะเหลือแต่เครื่องนอกซะส่วนใหญ่นะครับก็ไว้เป็นแนวทางในการหาซื้อกันนะครับว่าของแท้เป็นยังไงนะครับครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ